สรุปแล้วเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเป็นการหาหลักฐานว่าคนสนิทของบิ๊กโจ๊กไปพัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะคะลองไปดูข้อมูลนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานกฎหมายและคดีพร้อมด้วยกำลังตำรวจไซเบอร์ค่ะได้นำหมายค้นนะคะเข้าตรวจสอบบ้านพักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.อยู่ในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60ซึ่งอยู่ด้านหลังสโมสรตำรวจนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีคนใกล้ชิดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบ.การพนันซึ่งการตรวจค้นในวันนี้นะคะเป็นการปิดล้อมทั้งหมด30จุดในพื้นที่6จังหวัดค่ะเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรีแก๊งพนันออนไลน์หมายจับ11ผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหาเนี่ยมีทั้งพลเรือนแล้วก็ตำรวจด้วยส่วนของตำรวจเนี่ยมีรายงานว่า2ในตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศพลตำรวจตรี อันนี้คนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจเอกของรองผบตร.คนหนึ่งทีนี้ตอนที่ตำรวจนำหมายค้นเข้าไปขอตรวจคนบ้านเนี่ยปรากฏว่าเจอบิ๊กโจ๊กนะคะบิ๊กโจ๊กอยู่ในสภาพชุดนอนเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นก็ออกมายืนที่หน้าบ้านแล้วก็มาอ่านรายละเอียดมาดูหมายค้นน่ะในการขอเข้าตรวจค้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นด้านในแต่อย่างใดนะคะทีนี้ต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการทางหลวงก็เดินทางมาที่บ้านพักของบิ๊กโจ๊กด้วยซึ่งตอนนี้นะคะณเวลานี้อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอยู่สรุปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เข้าไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าผู้สื่อข่าวของเรากำลังจะถึงในพื้นที่และเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามาว่าบรรยากาศณขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุดท้ายนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เรียกกันว่าชุดนะครับ Big Cleaning Day กวาดบ้านตำรวจปูพรมลงพื้นที่6จังหวัดเป้าหมายเพื่อจะหาความเกี่ยวข้องว่ามีใครนะครับที่เป็นระดับเจ้าหน้าที่และเกี่ยวข้องกับระบบพนันออนไลน์บ้างเนี่ยนะครับจะสามารถเข้าไปในบ้านบิ๊กโจ๊กได้หรือไม่แต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โอ้โหระดับพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกนะแล้วถ้าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมของบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้เรื่องใหญ่และแน่นอนว่าก็อาจจะมีผลนะครับต่อเรียกว่าการท้าชิงตำแหน่งผบตร.นะครับในกลางสัปดาห์นี้ด้วยคือมันอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ไงเพราะว่าจะมีการประชุมกันวันพุธและนี่วันจันทร์ทีเนี้ยจากการสืบสวนนะคะข้อมูลเนี่ยทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าไปเจอเส้นทางการเงินเนี่ยจำนวนหลายล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีของคนกลุ่มนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บุคคลเป้าหมายอีกหนึ่งจุดอย่างที่บอกนะคะที่ซอยวิภาวดี60ก็เลยคาดการณ์ว่าตรงนี้เป็นเซฟเฮาส์เป็นห้องพักของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่มีการโอนเงินจากบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ไปให้ผู้ต้องหา11คนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอนะเข้าใจว่าจะมีรายงานตัดสดเข้ามาด้วยนะคะแล้วหมู่บ้านนี้ก็อยู่หลังสโมสรตำรวจตรงวิภาวดี60เองว่ากันว่าก็เป็นบ้านที่มีพวกคนระดับในพันในพลอยู่กันเยอะด้วยแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ้าวเป็นเรื่องที่มีเรื่องของตำรวจข้าราชการวงการสีกากีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วหรือ